To me, hiding is much easier than being honest. Yet, I still want to try expressing my emotions as any ordinary person would. Forgotten someone, my gray-haired friend? I put a bomb on this ship. You have 10 minutes to find it. Better hurry. สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียวกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับคอนเทนต์สรุปอัปเดตใหม่แพท 0.3 นะซึ่งเหมือนเดิมข้อมูลนี้ส่วนใหญ่จะมาจากไลฟ์พิเศษของทางผู้นานะครับจะเป็นยังไงจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเรื่องที่1กาชาสำหรับกาชาในแพท 0.3 นั้นจะมีตัวละครเข้าใหม่ทั้งหมดด้วยกัน2คนนั่นก็คือ5ดาวไฟไฟไฟทำนายล้างซึ่งจะเข้ามาในครึ่งแรกพร้อมกับการรีรันของรุ่นเหมยนะครับส่วนพาร์ทของครึ่งหลังจะเป็นตัวละคร5ดาวใหม่อย่างเจดควอนตัมผัดปัญญาซึ่งจะเข้ามาพร้อมกับการรีรันของอาเจนติรวมทั้งมีไลท์โคน4ดาวอันใหม่เข้ามา After the Chamonix Fall แล้วก็แน่นอนในพาร์ทของงวดนี้มีการประกาศคอนเซปต์ตัวละครใหม่ของไฟและเจดมาแล้วนะครับซึ่งพาร์ทของตัวไฟเองเนี่ยเป็นตัวละครทำลายล้างไฟความสามารถหลักๆเขานะครับจะเกี่ยวกับการเบรกเท่าที่เขาประกาศมานะซึ่งพาร์ทของตัวน้องเองตอนแรกที่อยู่บนสนามนะครับวิ่งตามแมปปกติเนี่ยเขาจะยังอยู่ในร่างของไฟอยู่แต่เมื่อเข้าต่อสู้เมื่อไหร่ก็จะมีการสวมเกราะเป็นแซมสำหรับในเคสของตัวน้องนะครับในกรณีหากเข้าต่อสู้เนี่ยแล้วเราทำการกดสกิล Eสกิล E จะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวแต่จะมีการคอนซูมเลือดส่วนหนึ่งไปแปลงเป็นพลังงานนะซึ่งยังไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่จาก PV นี้สามารถอนุมานได้ว่าหากเรามีประมาณครึ่งหลอดนะครับกดไปเสร็จแล้วปุ๊บจะทำให้ดาเมจสามารถใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็หากว่าเรามีเลือดที่ต่ำเนี่ยก็จะมีตัวช่วยทำให้พาร์ทของตัวดาเมจที่เข้ามานะครับมีการลดทอนลงหากเรากดดาเมจตัวน้องเองเนี่ยจะทำการเร่งเทิร์นแล้วก็บัฟสปีดแปลงร่างออกมาเป็นตัวส่วนของโหมดสีเขียวนะครับที่มีปีกแบบนี้ซึ่งพาร์ทโหมดนี้จะมีการบัฟของตัวดาเมจเบรกแล้วก็ความสามารถในการเบรกของน้องด้วยโดยที่การโจมตีพาร์ทของตัวสกิล E และการโจมตีปกติจะมีการเพิ่มเลือดให้น้องด้วยสกิล E มันจะกลายเป็นสกิลตีเป้าหมู่โดยที่จะเป็นทั้งหมด3เป้านะครับจากที่สังเกตซึ่งนอกจากที่จะตี3เป้าแล้วเนี่ยเขายังมีความสามารถก็คือแปะธาตุไฟใส่ศัตรูที่เราเล็งได้นะครับสังเกตดีๆนะอย่างในคลิปนี้ก็จะเป็นเจ้าไดโดม่วงนะครับตอนแรกมันไม่มีแพ้ไฟใช่มั้ยพอโดนน้องซัดเข้าไปนะครับก็ติดเป็นแพ้ไฟเนาะแต่ว่าได้แค่ตัวเดียวทั้งนี้พาร์ทของตัวอื่นเนี่ยแม้ว่าตัวส่วนของตัวละครพวกนี้จะไม่ได้แพ้ไฟก็ตามแต่ว่าเวลาเราตีเข้าไปเนี่ยเหมือนจะมีการลดเรื่องของเกราะขาวอยู่นะครับถ้าคลิปนี้ตัวส่วนของฟูเทจนี้มันต่อกันแล้วก็ในการแปลงร่างของไฟเป็นร่าง2เนี่ยเราจะหมดเวลาต่อเมื่อพาร์ทของเทิร์นอัลติเมทนะครับที่แยกต่างหากมันถึงทั้งนี้ทั้งนั้นพาร์ทของแซมเองนะครับในส่วนของเทคนิคก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะว้าวนะถ้าพูดง่ายๆนะครับมันคือการทำไรเดอร์คิกนั่นแหละโดยที่เราจะขึ้นไปกลางอากาศเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นนะครับเราจะมีเวลาขยับอยู่ช่วงเวลาหนึ่งหากว่าถึงเวลาจุดจบนะครับตอนที่เราทำการกระโดดถีบลงมาเมื่อไหร่เขาก็จะทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ทั้งหมดที่อยู่ในอนาบริเวณรวมทั้งมีการติดธาตุไฟเข้าไปด้วยนะครับก็จะมีการทำจุดอ่อนไฟใส่มอนทั้งหมดเลยที่โดนเข้าไปสำหรับเทคนิคนี้ไปกันต่อกับตัวละครที่2อย่างเจดควอนตัม5ดาวผัดปัญญาเคสตัวละครนี้นะครับมีคอนเซปต์3อย่างหลักๆ1คือเป็นตัวบัฟที่ทำดาเมจได้ไปกับคู่หู2คือมีการโจมตีเกี่ยวกับการโจมตีหมู่เป็นหลัก3คือมีความสามารถในการทำโฟร่าแอทแทคฮาร์ดของการโจมตีปกติเจดจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับโดยที่เขาเนี่ยสามารถตีเป็นหมู่แบบ3เป้าได้ตัวข้างก็จะลดหลั่นดาเมจลงไปเนาะส่วนของสกิล E เนี่ยหลักๆเลยคือมันจะเป็นการบัฟนะครับโดยเราสามารถกดให้เพื่อนก็ได้หรือกดให้ตัวเองก็ไ
มันจะทำให้คนคนนั้นกลายเป็นคนเก็บหนี้นะครับย้ำอีกทีนะคนเก็บหนี้ซึ่งเวลาตีออกไปเนี่ยเขาจะมีการทำดาเมจควอนตัมตามไปด้วยนะครับถ้าคนเก็บหนี้ทำการโจมตีออกไปทั้งนี้หากว่าสกิลนี้ไปบัฟคนที่ไม่ใช่ตัวเจตเองเนี่ยจะทำให้คนคนนั้นได้รับสปีดเพิ่มด้วยส่วนข้างของตัวแพสซีฟเจตอันนี้จะเกี่ยวกับ FUA และพาร์ทของเขาเนี่ยกรณีหากว่าตัวเจตเองหรือจะเป็นตัวเพื่อนที่เราไปใส่ตัวเดบคอลเลกเตอร์เนี่ยครับสกิล E เข้าไปทำการโจมตีเขาจะนับดูว่าเฮ้ยมีมอนเตอร์ที่โดนโจมตีอยู่บนสนามกี่ตัวแล้วเสร็จปุ๊บก็จะแปลงมาเป็นสแตทนะครับโดยที่หากว่ามันเต็ม8สแตทเมื่อไหร่เจตเองก็จะทำการฟาดแซ่ตามออกไปนะครับเป็น follow up attack ทั้งนี้ฟูเทจเนี่ยถ้าที่ผมกอดูนะครับกรณีหากว่าเราทำการยัดสกิล E ให้เจตเองเลยเนี่ยหลังจากนั้นนะครับทำการโจมตีออกไปจะปกติที่เราตี3เป้าใช่ไหมมันควรจะได้อยู่ที่3สแตทนะครับคราวนี้เนี่ยเขาเบิ้ลมาเป็น6แสดงว่าหากว่าเดบคอลเลกเตอร์เป็นตัวเจตเองก็ยังสามารถที่จะทำการเก็บสแตทจากเพสซีฟตรงนี้ได้อยู่อัลติเมทอัลติเมทของเจตเนี่ยหลักๆ ก็คือจะเป็นการโจมตีเป้าหมู่นะครับโดยมีการระบุมาชัดเจนว่าหลังโจมตีไปแล้วเจตจะได้รับบัฟในเรื่องของโฟลว์อัพแอทแทคนะครับซึ่งการโจมตีจากอัลติเมทเนี่ยก็สามารถเก็บสแตทได้เช่นกันเทคนิคของเจตเกี่ยวกับการสร้างแอเรียพิเศษนะครับสังเกตดีๆหากเรากดเทคนิคไปแล้วเขาจะสร้างวงขึ้นมาใหญ่พอสมควรเลยซึ่งจะทำให้มอนเตอร์ในวงนั้นติดสถานะพิเศษพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่หันมาหวดเจตอย่างเด็ดขาดหากมีสถานะนี้อยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำให้มันเชื่อมเป็นวงกันใช่ไหมแต่หากเราทำการโจมตีมอนเตอร์ทุกตัวที่โดนสถานะนี้ออกไปจะโดนนับให้เข้าสู่การต่อสู้และเมื่อเข้าสู้นะครับก็จะมีการทำดาเมจด้วยทั้งนี้เพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับพาร์ทของฟูเทจเนี่ยเท่าที่เห็นเหมือนจะมีบัฟอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นมานะแต่ทางผู้พัฒนานะครับยังไม่ประกาศอาจจะเป็นบัฟ ATK DMG หรือจะเป็นคีนะครับอันนี้เราก็ต้องมาดูกันไปกันต่อกับเรื่องที่3อย่างเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องในพาร์ทนี้นะครับจะเป็นบทสั่งลาของเพนโคนี่แล้วก็จะมีการต่อเนื้อหาของปุ่มแดงฮานาบิกับข้างของไฟไฟสังเกตดีๆนะครับมันจะมีการที่น้องเนี่ยเหมือนต้องกู้ระเบิดนะครับในรูปตุ๊กตาของฮานาบิซึ่งไม่รู้นะครับว่าเขานึกอะไรถึงไปวางระเบิดแบบนั้นแต่ว่าสถานที่ที่จะใช้ในส่วนของพาร์ทในเรื่องรอบนี้ก็จะเป็นเรือสำราญพิเศษของเพนโคนี่นะครับพาร์ทนี้เราก็จะไปพักผ่อนกันแต่คงเป็นการพักผ่อนที่น่าจะหฤหรรษ์พอสมควรนะครับแล้วก็ในพาร์ทตรงส่วนของ Simulate Universe รอบนี้ก็มีเนื้อเรื่องเข้ามาเช่นกันหลักๆนะครับเขามีการทิ้งท้ายไว้ให้ว่าเจตเนี่ยจะทำการพูดคุยกับสกิลลัมนิดหน่อยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของ Simulate Universe ต่อไปซึ่งสกิลลัมเนี่ยก็ได้มีการหารือกับดร.เลโชนะครับก็มาถึงเรื่องที่4กันแล้วกับพาร์ทของระบบและของอัปเดตใหม่คุยก่อนนะครับว่ามันมีคอนเทนต์เอ็นเกมซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นข้างท้ายเลยแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบที่อัปเดตเข้าใหม่กับของต่างๆก่อน 1. ในพาร์ทของงวดนี้เนี่ยเขาจะมีการทำพาร์ทกิจกรรมถาวรสำหรับในการรับดาวหรือตัวละคร MC ประสานนะครับถ้าใครมีตัวแล้วก็จะได้1ดาวเนาะเป็นดาวสุดท้ายซึ่งหากเพื่อนๆผ่านภารกิจของจาริโลซิกนะครับที่มีชื่อว่าเจลิโลซิกขวนคืนเพื่อนๆจะสามารถรับได้เลยนะครับเป็นกิจกรรมถาวรก็จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้เล่นใหม่นะไม่ต้องเล่นถึงเพนโคนี่นะครับอย่างที่2พาร์ทของเจตเนี่ยมีการเข้ามาใช่ไหมแน่นอนนะครับตัวละครเจนใหม่แบบนี้ก็จะต้องมาพร้อมกับของอัปเทรสใหม่ก็จะมีการอัปเดตผาดปัญญาที่เป็นเทรสเนี่ยเข้ามาเรื่องที่3พาร์ทของตัวเฮอร์ต้านะมีการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่เข้ามาของฝั่งซิมเขามีการนำตัวไลท์โคนเฮอร์ตช็อปอันใหม่เป็นผาดของปัญญาเข้ามาด้วยเรื่องที่4ในแพ็คนี้เนี่ยจะมีอาร์ติแฟกต์ใหม่เข้ามาด้วยกันทั้งหมด4ชุดแต่ยังไม่บอกความสามารถนะครับโดยที่พาร์ทของเซต4เนี่ยจะมีเข้ามาด้วยกันทั้งหมด2ชุดแล้วก็มีประดับนะครับจักรวาลประดับทั้งหมดด้วยกันอีก2ชุดรวมเป็น4ชุดและเรื่องที่5นะครับ
ื่องที่5เนี้ยจะเกี่ยวกับคอนเทนต์ชื่อ Apocalypse Shadow คอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์เอ็นเกมเน้นตีบอสลักษณะการเลือกบัฟแล้วก็การเข้าเล่นนะครับจะมีความคล้ายคลึงกับ Perfection โดยเราจะต้องเลือกบัฟ1อย่างจาก3อย่างแล้วเข้าไปสู้บอสทั้งหมดด้วยกัน2ตัวละครรอบนี้ก็จะมีการแพนภาพมาเป็นฝั่งของโคโคเลียกับอาร์เจนตินะโดยที่ความยากเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ระดับซึ่งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับพอดีประโยคมันมีความกำกวมเล็กน้อยนะพาร์ทของงวดนี้นะครับหากว่าเราผ่านระดับ3เราจะสามารถเก็บของรางวัลของก่อนหน้าที่เป็นระดับ1 2ได้ด้วยซึ่งคอนเทนต์นี้จะมีการเข้ามาสลับกับตรงส่วนของ Memory of Chaos กับฝั่งของ Perfection นะก็จะสลับกันอัพเข้ามานะครับโดยที่ทั้ง3คอนเทนต์ปัจจุบันตอนนี้เนื่องจากการเข้าใหม่ของคอนเทนต์นี้นะครับจะทำให้ทั้ง3เนี่ยมีการแจกเพชรเปลี่ยนใหม่เป็น800ทั้ง3คอนเทนต์เลยนะแล้วก็พาร์ทสุดท้ายของตัวระบบใหม่ที่เข้ามานะครับงานนี้เนี่ยจะยาวหน่อยเกี่ยวกับคอนเทนต์ใน Simulate Universeซึ่งพาร์ตัวซิมใหม่ที่เข้ามานี้นะครับมีชื่อว่า Divergent Universe ตรงส่วนของระบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนซิมที่มีการยกแผงใหม่นะครับโดยที่ทางโฮโยเองมีการประกาศมาก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นระบบหลักที่ใช้พัฒนาต่อไปพาร์ตของคอนเทนต์นี้จะยังมีความเหมือนกับ Simulate Universe อยู่แต่ว่าเราเนี่ยจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับหลักๆ ก็คือกรณีหากเรามีตัวละครแต่ไม่มีของนะถ้าไม่ถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดนะครับเราจะสามารถยืมตัวฝั่งเขาได้เป็นตัวละครแบบที่ของเต็มๆตันๆระดับหนึ่งนะครับแล้วก็การโหลดตัวละครเนี่ยไม่จะไปต้องรอแล้วปกติเราต้องเข้าแท่นใช่ไหมงานนี้นะครับสามารถใช้ได้ทุกตัวเลยแล้วก็ในกรณีหากว่าเราทำการผ่านซิมไปเนี่ยเสร็จปุ๊บเราจะสามารถเซฟบัฟได้แล้วเอาไปเล่นต่อได้นะครับซึ่งพาร์ทนี้เหมือนที่เขาเคยประกาศมาก่อนเขาทำตรงส่วนของระบบการฟาร์มระดับแยกออกมาต่างหากโดยที่เราสามารถนำบัฟที่เซฟเนี่ยเข้าไปเล่นในคอนเทนต์นี้เสร็จปุ๊บเราทำการลัสบอสได้เลยนะครับเข้าไปสู้กับบอสได้เลยซึ่งคอนเทนต์ตัวนี้เองก็จะมีการให้รางวัลเป็นตรงส่วนของรางวัลสัปดาห์ด้วยแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูไปแล้วก็ในพาร์ทของการเล่นพื้นฐานเนี่ยเขาจะมีการให้เราเลือกสูตรผสมก่อนส่วนผสมเนี่ยครับมันจะมีการระบุว่าจะทำให้ทำงานด้วยวิธีการเก็บผาดแบบไหนในเคสอันนี้เนี่ยเราจะต้องเก็บพอให้ครบตามจำนวนที่เขากำหนดไว้เพื่อให้สูตรเหล่านี้นะครับมันทำงานได้ทั้งนี้ทั้งนั้นหากว่าดวงเกลือเนี่ยเราสามารถที่จะทำการเปลี่ยนสูตรได้นะครับจากร้านตรงส่วนของอีเวนต์ในซิมแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างนึงเท่าที่ผมเช็คเนี่ยเหมือนว่าเราอาจจะมีความสามารถในการถือพวกนี้นะครับที่เป็นสูตรผสมเนี่ยมากกว่าจำนวน1อันถ้าสังเกตจากข้างซ้ายบนของตัวละครไฟที่วิ่งอยู่ตอนนี้นะแล้วก็หากว่าในกรณีบัฟทองเนี่ยมันจะให้พรพิเศษในการทำให้สูตรทำงานนะครับมากกว่าของเคสที่เป็นพรปกติก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับกับเรื่องของกิจกรรมกันบ้างในพาร์ทของกิจกรรมเนี่ยคุยก่อนเลยนะว่าพาร์ทนี้นอกจากตัวที่แจก MC ประสานที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับงวดนี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน5อัน1ก็คือเกมเรียงของนกกระดาษหลักๆนะครับถ้าใครเคยเล่นสมัยก่อนใช่มั้ยมันจะมีเกมให้เราทำการเรียงลูกแก้วหรือจะเป็นของบางอย่างให้ครบ3อันงานนี้นะครับเราต้องมาทำการเรียงพวกนี้ในตู้เกมเพื่อทำการแบทเทิลแล้วก็ชิงรางวัลกันนะอันที่2ทำการตีมอนช่วยนักวิจัยนะครับชุดนี้ก็จะเป็นการรีรันสำหรับกิจเก่าให้เราทำการทดลองตัวละครแล้วก็รับของรางวัลอันที่3แน่นอนกิจขาประจำล็อกอิน10ตัวทองอันที่4กิจกรรมประดับคูณ2และอันที่5นะครับกิจกรรม Simulate Universe ประดับคูณ2นอกจากข้อมูลที่ปล่อยเข้ามาในแพทนี้ก็จะยังมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยสำหรับทางพัฒนานะครับโดยมีการปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับอนาคตมาซึ่งเราจะมีบทต้องเข้าไปร่วมงานประลองบางอย่างของทางเซียงโจนะครับก็จะเป็นเทศกาลของเขาโดยจะมีคนจากเซียงโจลำอื่นนอกจากเซียงโจหลอฟู่มาด้วยเขาก็จะมีการประกาศตัวละครมาทั้งหมดด้วยกัน7คนนะก็จะเป็นตามที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แน่นอนต่อจากตรงนี้ผมก็จะทำการทิ้งโค้ดของไลฟ์ผู้พัฒนารวมถึงพาร์ทของ PV เอาไว้เพื่อนๆด้วยนะ
ยังไงตามนะครับอย่าลืมใช้โค้ดกันซะละและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ To me hiding is much easier than being honest Yet I still want to try expressing my emotions as any ordinary person wouldForgotten someone, my gray-haired friend? I put a bomb on this ship. You have 10 minutes to find it. Better hurry. Initiate cleanup. Move forward, ignite. I shall set the seas ablaze.Always remember, don't leave with any regrets. So now, do you understand what you must give up, Miss Anne? Even from here point, as distant as it may be, I'm more than capable of keeping you on a tight leash. There's no backing out now. For me,isn't over yet. It's been a while, little Yelena. I propose a toast. Since you care so much, speed up the countdown. To the future of Pinnacone and the universe. Can I interpret this as the next phase of the simulated universe? Correction. It's a new subject matter that Dr. Ratio and I have personally agreed on.People choose to sleep. It's because they're afraid to wake up from the dream. You see, everything is possible in this land of dreams. The nightmarish past will disperse and fade away likebubbles in water, and the future that you don't want to face will never come. Thank you.